คือพงศกรสิทธิเดชครับเหมือนกันวันนี้จะเจอกับนักชกจากศรีลังกาครับเป็นกระสุนได้ของชามินบานุก้าครับในมุมแดงครับนี่ครับโฉมหน้าของขวัญใจนักเรียนครับอดีตยอดมวยไทยครับที่แฟนมวยหลายคนที่คิดถึงเหลือเกินครับถามมาว่าหายไปไหนครับนี่ครับมาต่อยมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็นี่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับชาติครั้งแรกของเจ้าตัวครับมาดูยกแรกกันเลยครับถือว่าสดสดร้อนร้อนครับเพราะว่าเพิ่งแข่งจบไปเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมาครับตอนนี้สองทุ่มเราก็ได้ชมกันเลยครับยกแรกครับแสงมณีครับหรือว่าพงศกรในมุมน้ำเงินครับพยายามเดินขยับเข้าหาครับเป็นมวยซ้ายครับส่วนทางด้านของบานูก้าก็มวยซ้ายเช่นเดียวกันครับขยับเข้าหาครับแสงมณีผมเรียกว่าพงศกรจะดีกว่านะฮะเป็นชื่อจริงของเจ้าตัวครับเพื่อให้แฟนมวยได้ชินกับชื่อจริงครับพงศกรสุทธิเดชครับหรือว่าเจ้าบอลนั่นเองครับเดินมาต่อยหมัดขวาครับมีแยบนำครับแยบขวานำไล่ต่อยหมัดซ้ายมานูก้าก็แลกครับมวยสากลเยาวชนนี่ยังต้องใส่เฮดการ์ดกันอยู่ครับเพราะว่าในระดับเรียกว่ารุ่นซีเนียร์แล้วจะไม่ต้องใส่ครับถอดเฮดการ์ดแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุกันมากขึ้นกว่าเดิมครับบานูก้าครับเดินวางหมัดเข้ามาก็ขยับถอยหนีแสงมณีหรือว่าพงศกรก็เดินไล่ครับพงศกรครับเดินวางหมัดซ้ายหมัดนำนี่สำคัญครับขยับครับมองหาช่องอยู่แต่แรกบวกลูกนี้โดนเหมือนกันครับแต่จังหวะ 1-2 ทำได้ดีครับแลกหมัดกันดอกนี้ครับบานูก้าถึงกระเด็นเลยครับถอยไปเลยอยากเข้าหาครับพงศกรวางซ้ายครับหมัดซ้ายแหมโดนสวนเหมือนกันครับบานูก้าแกนหมัดนำหมัดขวาครับอัปเปอร์คัตด้วยพงศกรครับเดินไล่ต่อครับโอ้โห 1-2 ลูกนี้ทำได้ดีครับแต่ยังไม่เข้าเป้าชัดเจนครับยังติดกาดอยู่ขยับตัดลำตัวแรกหมัด 1-2 กันอยู่ที่กลางเวทีครับยังบวกลงในครับบานูก้าก็เดินชนเลยครับแยบขวานำครับมีหมัดฮุกด้วยครับสำหรับบานูก้าพงศกรต่อยเข้าหน้าลูกนี้ชัดเจนครับหมัดซ้ายขยับมาโดนบวกเหมือนกันครับพงศกรแหมเข้ามานี่โดนเหมือนกันครับอาวุธบวกหมัด 1-2 รูปร่างดูว่าเราจะเสียเปรียบครับสำหรับพงศกรครับเจ้าบอลหมัดนำของอามินบานูก้าครับพงศกรบวกมาซ้ายลูกนี้หูยถึงกับขยับต้องขยับกาดเลยครับบานูก้าโดนหมัดซ้ายยาวเข้าไปครับย้ำอีกทีนึงหมัดซ้ายไล่เข้าต้อนครับเดินชนครับพงศกรไม่กลัวครับจิ้มหมัดมาหมัด 1-2ซ้ายครับสำคัญครับย้ำบวกกับซ้ายคืนครับบานูก้าครับแล้วก็หมดยกแรกครับโอ้โหยกมวยไทยเลยครับสำหรับเจ้าบอลก่อนครับนี่เป็นบรรยากาศเชียร์ครับการแข่งขันนี้มีนักชกชาวไทยทำการแข่งขันด้วยกันทั้งหมดนี่8รุ่นครับนี่เฮดโค้ชใหญ่ครับโอมามาลาก้อนครับชาวคิวบาก็ทำการติวเข้มครับก่อนมาชกรายการนี้นี่เจ้าบอลแสงมณีสกอร์สิทธิเดชนี่ก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ค่ายพบทีละธรรมครับกับพี่มาศกับสามารถพิยะอรุณครับเก็บตัวอยู่กับหนึ่งในทุกทีมชาติครับสมชายวงสุวรรณครับมาดูยกที่2กันต่อครับในรุ่นแบนตัมเวท56กิโลกรัมครับพงศกรสิทธิเดชจากไทยครับในมุมน้ำเงินครับเจอกับชามินบานูก้าครับมุมแดงครับขยับเข้ามาแม่หมัดซ้ายลูกนี้เฉียวไว้อยู่แรกหมัดทำได้ดีครับย้ำบวกมาต่อเดินต่อเนื่องเลยครับพงศกรบานูก้าแกก็เคาะไว้ก่อนยังไม่ให้เข้าใกล้ตัวครับขยับถอยหนีพงศกรก็เดินไล่ต่อเนื่องครับไล่จี้ไปเรื่อยๆครับกดดันครับ1-2ซ้ายขวาครับพยายามแลกมาตัดลำตัวครับทุบมาก่อนครับพงศกรต่อยหมัดซ้ายเข้าเป้าครับบานูก้าก็สวนได้ผลเหมือนกันครับ
ามหาช่องอยู่ครับพงศกรครับหมัดขวานำเปิดช่องแล้วก็หมัดซ้ายตามเล็งไปที่บริเวณเฮดการ์ดเลยครับใบหน้าครับพยายามต่อยแต่ยังไม่ถึงครับติดแขนกันอยู่แต่หมัดนำโดนครับบวกหมัดซ้ายลูกนี้มานูก้าก็พยายามเคาะหาจังหวะครับเอาเบอร์คัตเฉียวไว้ครับอนุก้าแหมของสกอร์ครับขยับเข้ามาครับไกลนักเรียนครับแหมวัดซ้ายทำได้ดีครับเข้าเฮดการ์ดเลยเหมือนกับสะเทือนครับดอกนี้ครับเดินมาต่อโดนอีกแล้วครับหมัดซ้ายโอ้โหนี่ครับมาอีกหมัดหนึ่งเสียงเคลียร์กันอยู่ครับตอนนี้พยายามจะสวนครับอนุก้าแต่ยังไม่ชัดเจนครับแหมดอกเมื่อสักครู่ครับมาเป็นชุดครับของสกอร์ตอนนี้ครับยังเปิดหน้าเปิดตาไปนิดนึงครับเดินเข้ามาโดนอัปเปอร์คัตไปอีกตัดลำตัวได้ดีครับทำได้สวยเลยครับสำหรับพงศกรครับอนุก้าหลบได้โดนไปอีกอนุก้าแก้เกมนะครับตอนนี้โดนไปเยอะครับยกนี้ยก2นี่เป็นของพงศกรเลยครับย้ำรอต่อยหมัดขวาแต่ไม่ถัดเจนอนุก้าก็นัวแต่ว่ายังเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยครับหมัดขยับเข้ามาครับพงศกรนี่กดดันทุกยกครับหมัดซ้ายโดนอีกแล้วครับเข้าเป้าอีกแล้วครับปล่อยไปที่บริเวณใบหน้าครับมานูก้าพยายามอัปเปอร์คัตครับย้ำไปอีกสวนมาก็เข้าเป้าบ้างเลยครับสำหรับมานูก้าพงศกรก็ต้องระวังครับแต่ก็ขยับไล่ทุกยกครับดูสไตล์การยืนนี่ยังดูคล้ายๆดูมวยไทยเหมือนกันครับแหมมาบวกหมัดวงในไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับขอออกมาก่อนมี1 2โดนอีกแล้วครับหลบได้ครับก่อนบวกหมัด1 2แล้วก็โดนสวนสุดท้ายก็หมดยกที่2มีแลบลิ้นเล็กน้อยครับเอาไปบวกหลายครั้งก็โดนสวนออกมาเหมือนกันครับสำหรับพงศกรสิทธิเดชครับว่าแสงมณีสอเทียนโพครับวันนี้สารวัตรออดครับก็มาเชียร์อยู่ด้วยครับที่ขอบเวทีครับดูยกสุดท้ายครับยกที่3มวยสากลยุคนี้ก็จะต่อยกันเพียง3ยกเท่านั้นครับเดินมาเคาะหมัดครับกรรมการเตือนก่อนต่อครับบวก1 2มาย้ำเดินหลอกต่อยหมัดแหมยังหาช่องอยู่ครับแหมหลอกจิ้มแล้วถอยออกมาครับสำหรับสิทธิ์พงศกรครับมานูก้าแกก็รอจังหวะตอนนี้บานูก้าแกเล็งไปที่ใบหน้าอย่างเดียวเลยครับนี่ครับพยายามสวนมาเหมือนกันครับแลกจังหวะนี้เฉียวไปยังไม่เต็มโดนเหมือนกันครับสำหรับพงศกรครับหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายเข้าตรงใบหน้าครับสำหรับพงศกรครับดูการยืนคล้ายๆกับมวยไทยครับเข้ามาวงในก็กอดก่อนการเตือนนิดนึงครับบอกว่าอย่าก้มต่ำเกินไปเขามาบวกขวาเลยครับบานูก้าครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับพงศกรแกมีหมัดซ้ายครับซ้ายตรงขวามาครับบานูก้าพงศกรบวกมาฮุกพยายามฮุกครับโดนเหมือนกันแต่ยังทำได้ครับยังไงพยายามรัดอัพเปอร์คัตครับแต่พงศกรแกกอดก่อนครับแหมพยายามเคาะครับการก็เตือนครับเดินมาบวกโอ้โหหมัดชุดใหญ่เลยครับสำหรับบานูก้าครับพงศกรต้องระวังนะครับเขามาเลยครับตอนนี้ช่วงปลายต้องเร่งนะครับเหมือนจะรู้ตัวว่าเป็นรองครับคามินบานูก้าครับเดินต่อครับบานูก้าจังหวะครับพงศกรก็ค่อยๆถอยแล้วครับตอนนี้ตั้งรับเลยครับมั่นใจเลยครับอนุก้าเดินบวกครับหาจังหวะอยู่โอ้โหโดนหมัดซ้ายของพงศกรดอกนี้เข้าไปครับนี่ลูกตามน้ำต้องระวังครับอนุก้าแกมีหมัดฮุกตัดลำตัวครับพงศกรย้ำไปอีกทีครับหมัดซ้ายตรงดูกันในวงในครับแหมมีเคาะอัปเปอร์คัตมาต่อยสวนอนุก้าก็ดูว่าจะช้าลงไปแล้วครับ
สำหรับอาวุธหมัดครับเร่งมา3ยกครับแต่หมัดตรงก็ยังโดนเหมือนกันพงศกรพยายามตัดลำตัวยังไม่โดนครับเต้นแล้วครับตอนนี้ตัดลำตัวแล้วถอยหนีทำได้ดีครับสไตล์มวยสากลสมัครเล่นเลยครับตอนนี้ก็ตีหัวเข้าบ้าเลยครับยังกอดกันอยู่ต้องปล่อยครับชามินมานูก้าแกก็ดูว่าจะหมดแรงหรือเปล่าครับเข้ามาช้าเลยครับพงศกรนี่ยังมีฟุตเวิร์กดีอยู่ครับหมัดซ้ายยังไม่โดนก็หมดยกสุดท้ายไปครับครับมารอการตัดสินจากกรรมการครับดูครับว่าในรอบแรกของสกอร์สิทธิเดชครับหรือว่าเจ้าบอลแสงมณีสอเจนโพครับนักมวยไทยชื่อดังครับจะเป็นยังไงครับรอการตัดสินจากกรรมการทั้ง3ท่านครับยี่สิบหกสามสิบครับ28-29แล้วก็26-30ครับก็เป็นอันว่ามุมน้ำเงินครับเกมสุดที่เดชจากประเทศไทยครับเอาชนะคะแนนชามินบาดูก้าจากศรีลังกาไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์เลยครับ3-0เสียงก็จะผ่านเข้ารอบครับไปพบกับนักชกจากคีร์กีสถานครับในรอบต่อไปทันทีครับก็จะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับแฟนๆยังติดตามกันได้ทาง SIMTV ครับสำหรับข่าวสารครับวันนี้ผมล็อกแฮกเกอร์ครับก็ต้อง